การเคลื่อนที่ของเพนดูลัมเพนของเราวันนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่สุดยอดยิ่งกว่าอะไรเลยนะครับศิลปะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมบอกเลยว่าคือมือผมนี่เองศิลปะจากการแกว่งดึ๊ดนะครับสวัสดีครับผมคุณนนท์ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ V-Lab นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ศิลปะค่อนข้างแย่นะแต่ฟิสิกส์ทำให้คุณวาดรูปสวยได้นะครับ Whoa. แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยจริงทุกคนเนี่ยเคยวาดรูปตั้งแต่เด็กถูกไหมแล้วเวลาตอนเด็กๆเนี่ยครูสอนวาดรูปใช่ไหมตอนเด็กๆรู้สึกว่าชอบวิชาศิลปะมากโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าทำไมศิลปะมันยากจังวะทุกวันนี้วาดคนใช่ไหมครับจะวาดได้แค่กลางป่าครับวาดคนให้เป็นคนยังยากเลยนั่นแหละครับเป็นเอกลักษณ์มากเวลาวาดตอนผมสอนฟิสิกส์ใช่ไหมพูดถึงคนกลางป่าพูดถึงรถกล่องสี่เหลี่ยมนั่นคือการสอนฟิสิกส์ดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทำศิลปะโดยใช้วิชาฟิสิกส์กันมันเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวครับผมเพราะว่าการเคลื่อนที่ของฟิสิกส์เนี่ยจะมีรูปแบบนึงครับเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกครับผมการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยก็คือการเคลื่อนที่แบบการแกว่งแบบครบรอบครับไปกับ1รอบครับผมซึ่งการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นฐานของฟิสิกส์มากนะในการแกว่งสิ่งต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นครับคาบเวลาของการแกว่งฟิสิกส์เนี่ยครับผม1คาบก็คือ t ใหญ่นะครับตัวแปรคาบเวลามันจะต่างจากคำว่า1วินาทีนะสูตรการคำนวณครับ t จะเท่ากับ2 pi square root lg นะครับผม l ก็คือความยาวของเชือกนะครับค่า g ก็คือค่าความเร่งโน้มถ่วงสากลนะก็คือ 9.8 หรือ 10ดังนั้นเราจะใช้สิ่งนี้มาในการวาดรูปนะครับซึ่งรูปในการวาดของเราเนี่ยจะเรียกว่าแพนดูลัมเพนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจากการแกว่งดึงไปวาดรูปกันนะครับผมไปเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าหลักการทำของเรานะครับเดี๋ยวเราจะใช้เชือกนะมาห้อยนะครับวันนี้เราจะมีที่แขวนนะครับผมจะใช้หลักการห้อยของเชือก1เส้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเชือกเส้นนี้มาห้อยสิ่งที่เราจะใช้ในการแกว่งนะครับผมแต่ของเราวันนี้เราไม่ใช้ขวดนะครับจริงๆถ้าเกิดทำที่บ้านนะสามารถใช้ขวดน้ำมาได้นะครับในการเจาะรูด้านหน้านะครับและทำแต่ของเราจะใช้ที่บีบซอสนะครับผมถ้าใครหาไม่ได้ก็ในห้องครัวที่บ้านนะครับไปขโมยของแม่มาแล้วบีบซอสทิ้งให้หมดจริงๆใช้ซอสเขือเทศทำได้นะขอแม่ก่อนก็ได้ครับแม่ครับขอนะครับจะเอามาเจาะรูครับเดี๋ยวเราจะแขวนไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะใส่ของเหลวลงไปครับแล้วเราก็จะปล่อยให้มันแกว่งนะครับแบบนี้ครับซ้ายขวาเป็นการวาดรูปเชิงฟิสิกส์นะครับผมคนที่คิดค้นอะไรประมาณนี้ครับผมที่มันแกว่งไปมาเนี่ยก็คือกาลิเลโอนะครับเขาคิดค้นได้โดยการที่แม่พาไปโบสถ์ตอนเด็กนะครับหรือเขาไปเองก็ไม่รู้แหละแต่เขาไปเห็นโคมไฟในโบสถ์ครับมันก็ห้อยดึงไปกลับนะครับคาบเท่ากันนะครับผมสงสัยว่าตอนที่เขาคิดเนี่ยน่าจะว่างนะครับไม่มีอะไรทำเบื่อครับหันไปมองเพดานเห็นเฮ้ยมันแกว่งเหมือนไอ้นั่นเลยว่ะแล้วเขาก็ทำการทดลองนี้ออกมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันนะครับผมวันนี้เราก็ไม่ใช่กาลิเลโอนะครับวันนี้ขอเป็นปิกัสโซก็แล้วกันนะครับจะวาดรูปกันดูนี่เลยนี่คือกาแล็กซี่สีดำของเราสีแรกที่เราจะหยิบมานะครับเอาสีอะไรดีสีชมพูอันนี้คือเลอะแล้วเลอะจริงนะครับไม่มีตัวแสดงแทนอึ๊บโอ้โหอุ้ยนมชมพูครับอ่ะขอเทสีก่อนนะครับอันดับแรกเราเทสีเข้าไปโอเคครับสีชมพูเละเทะครับบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เละเทะที่สุดนะครับคลิปอื่นอุ้ยยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์นะอันนี้ยังทำเที่ยวเลยครับเป็นประสบการณ์เดี๋ยวอันแรกเราจะแกว่งแบบเราจะปล่อยให้มันแกว่งนะดูว่ามันจะแกว่งเป็นรูปอะไรกันนะครับผมก็ประมาณนี้ฟึบประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยเราจะแกว่งนะครับผมเป็นวงกลมแบบเพนดูลัม3 2 1ทีมงานชอบดูอ่ะไปทีมงานโคเริ่มต้องครับฟึบเป็นไงครับมันจะเป็นวงกลมดูนะเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆนั่งดูได้เลยครับผมประมาณ15นาทีผ่านไปศิลปะจากใครงวงแหว่งไปแกว่งมาซ้ายทีขวาทีเห็นไหมสวยไหมสวยไหมงงดิทำไมถึงทำอย่างนี้ได้มันช่างเป็นศิลปะจากฟิสิกส์นะครับผมหลักการนี้ก็ t เท่ากับ2 pi square root lg เห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยคือความยาวเชือกเห็นไหมมันแกว่งเป็นทรงเลขาคณิตนะครับผมฟึบดูนะเห็นไหมครับนี่คือสีวงกลมวงแรกนะสีชมพูก็สวยแล้วคิดดูเดี๋ยวจะให้มันเข้าใกล้ตรงกลางนิดนึงครับผมเตรียมหยุดฮึบเรียบร้อยนะครับกับสีชมพูครับมันเป็นทรง DNA อาจสายพันธุกรรมเราอ่านมาจากศิลปะตัวนี้ก็ได้มันเหมือนในหน้าโตเกียวอ่ะ
จเย็นดิเราฟิสิกส์จะไปเก็บโตเกียวหมูหมดเลยหมดราคามือสั่นพร้อมนะมันจะเป็นรูปอะไรไม่รู้ครับว้าวออกมาแล้วออกมาแล้วฟืบโอ้โหเหมือนเอาโตเกียว2อันมาไขว้กันกาแล็กซี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมเป็นศิลปะจากอุ้ยไม่ได้เสื้อแล้วเป็นไงค่อยๆค่อยๆปึ๊บแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งอีกแนวนึงครับก็จะแข่งแบบรูปนี้ไปนี่มาไขว้กันแล้วยังเดี๋ยวจะมาเข้าตรงกลางจะมาประจบนี่เป็นสมัยอินฟินิตี้เลยจริงๆนี่คือต้นกำเนิดของอินฟินิตี้วอลครับผมสีสุดท้ายเห็นไหมครับว่าแม่งโคตรศิลปะสีสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวต้องเล็งมุมก่อนเล็งได้มุมไหนตรงกลางเดี๋ยวแบ่งไปทางด้านนี้ครับอันสุดท้ายนะครับผมครับผมอ่ะอะไรฮะอะไรฮะท่านผู้ชมโอ้เหมือนเชียร์หนุ่มวิ่งเข้ารูฟืบเป็นไงเห็นไหมอันนี้จะวงกลมเรื่อยๆปั๊บข้างล่างขึ้นมาอินฟินิตี้สองอันอันนี้จะเป็นแบบเป็นวงกลมวงนึงที่มันไม่เต็มวงปึ๊บ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 เป็นไงผมแม่งโคตรศิลปะจากจิตวิญญาณเลยจริงๆตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำอะไรมันเลอะเทอะเท่านี้เลยเนี่ยอยู่บ้านนี่แม่ตีตายแล้วเนี่ยอยู่บ้านครับผมดูปึ๊บเห็นไหมดูเส้นจะค่อยๆเข้าวับทุกครั้งจะมีระยะห่างครับปั๊บไปกับไปโอ้อันนี้นานเลยขอจะเป็นวงกลมครบวงนะครับรอดูได้เต็มเต็มวงไม่รู้อ่ะขอบเนี่ยจะเป็นก้อนเอาไงให้มันมาถึงตรงกลางใช่ไหมให้มันถูกสีดำฟืบอีก2วง3 2 1ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราจะเติมหมู่ดาวให้กับกาแล็กซี่เพื่อความสวยงามฟืบ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 ซิสเทมมานะครับช่วยได้ปั๊บปั๊บปั๊บอยากได้ก้อนใหญ่ยังไงหลุดแล้ว1ก้อนฮึบเสียบาดจากการแกว่งดึดนะครับการเคลื่อนที่ของเพนดูลัมเพนของเราวันนี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่สุดยอดยิ่งกว่าอะไรเลยนะครับศิลปะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมบอกเลยว่าคือมือผมนี่เองเสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมกับหลักการการที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกครับที่เราใช้ในการวาดรูปเพนดูลัมเพนนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นวงกลมแม่งเป็นโคตรศิลปะเลยนะครับจากการแกว่งบึ๊บออกมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับเลอะเทอะนะไม่ใช่เห็นไหมครับว่ามันสวยงามมากเป็นครั้งที่แบบเป็นวงแรกสีชมพูครับเห็นไหมว่าเป็นเครื่องหมายของอินฟินิตี้ครับทั้งสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินส่วนสีม่วงเนี่ยถ้าเกิดเราวงจนจบนะมันจะวงเข้าสู่ศูนย์กลางไปเรื่อยๆเข้าจนจุดศูนย์กลางเลยจะเพอเอิญว่าสีเราเนี่ยมันมาซ้อนเยอะแล้วเราเลยหยุดไว้แค่นี้นะครับเพื่อความสวยงามของสิ่งนี้นะครับผมดังนั้นจบไปกับอีกหนึ่งคลิปนะครับกับฟิสิกส์แล้วก็ศิลปะนะครับผมมันสามารถเข้ากันได้แบบไหนแบบนี้นั่นเองอยากให้ทดลองทำเองที่บ้านมากเลยครับผมว่าการทดลองเนี้ยมันสามารถทำเป็นสิ่งที่แบบถ้าเราเอามือมานั่งเป็นวงกลมวงเดียวแบบนี้มันทำไม่ได้หรอกถูกปะไม่มีใครทำได้แต่ถ้าเกิดฟิสิกส์ครับมันใช้หลักการเนี้ยในการแขวนเพื่อมาสร้างรูปภาพได้ครับอยากให้เป็นทดลองทำเองที่บ้านนะว่าคุณจะได้รูปภาพแบบไหนแล้วมาดูกันนะครับว่าของใครสวยกว่ากันโอเคไหมสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วนะครับและส่งมาให้ทางเราดูเนี่ยถ้าเราถูกใจของใครนะครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลให้2คนจะมีรางวัลให้2รางวัล นะครับรางวัลเป็นอะไรเรายังขอยังไม่บอกในคลิปนี้นะครับรอไปติดตามหน้าเพจได้เลยสำหรับคนที่ทำแล้วถ่ายรูปส่งมาให้เราดูนะหลักการทำไม่ยากนะครับแค่ขวดน้ำเจาะรูแล้วห้อยเชือกคุณก็สามารถแกว่งได้นะสีที่ใช้เนี่ยสีโปสเตอร์สีน้ำสีอะคริลิกอะไรก็ได้นะครับตามสบายเลยแล้วถ่ายรูปมาดูครับว่าของใครจะถูกใจเรามากกว่ากัน2รางวัล นะเดี๋ยวคุณไปแขวงเองที่บ้านกันนะผลโคกเจาะรูคลิปนี้ก็ขออำลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งโอ้โหกดเป็นทุกอย่างที่มีเลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายมันเป็นศิลปะนะครับผมโอ้โหได้ครับบอกเลยว่าเลิศจบกองไปต่อข้างหน้า
ชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ